ใจเย็นเย็นเวเอโก้ประกาศตัวรักคุณขแม่แต่งานนี้ไปดูเบื้องหลังสุดลั่นต้องบอกกันเลยว่าประเทศกัมพูชาพยายามที่จะผลักดันให้คุณขแม่ศิลปะป้องกันตัวของพวกเขาให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางในโลกหลังจากที่พวกเขาอ้างว่าถือเป็นต้นกำเนิดของการต่อสู้มือเปล่าถึงขั้นมีภาพประกอบบนกำแพงนครวัดเบื้องต้นประเทศกัมพูชาตัดสินใจใช้การแข่งขันกีฬาซีเกมส์2023ที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในรอบ64ปีถือเป็นโอกาสเผยแพร่ศิลปะป้องกันตัวของพวกเขาให้ชาวโลกได้รู้จักโดยการไม่ใช้คำว่ามวยไทยแต่ใช้ชื่อว่ากุนคแมร์นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งสหพันธ์กุนคแมร์นานาชาติเพื่อหวังที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาติต่างๆทั่วโลกแถมล่าสุดยังได้มีการนำทิอาโกเตเซรานักมวยชาวบราซิลที่เคยเดินทางมาหากินด้วยการชกที่บ้านเราแต่เป็นแบรนด์ของศิลปะของพวกเขาหรือที่เขาเรียกว่ากุนคแมร์งานนี้นักมวยแซมบ้าวัย30ปีตัดสินใจเปลี่ยนชื่อในโลกโซเชียลจากดิเอโกมวยไทยเปลี่ยนเป็นดิเอโกกุนคแมร์พร้อมทั้งประกาศตัวว่ารักกุนคแมร์มากๆและจะขึ้นสังเวียนโดยใช้ศิลปะการต่อสู้ของเขมรนับต่อจากนี้อย่างไรก็ดีงานนี้แฟนมวยของเพื่อนบ้านต้องสะดุดกับรอยสักที่แผ่นหลังของเจ้าตัวเมื่อมันเขียนเป็นภาษาอังกฤษตัวใหญ่ว่ามวยไทยงานนี้ไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะรบรอยสักนี้ยังไงและถือเป็นเรื่องตลกของการกระทำของเขาในครั้งนี้สำหรับที่อาโกเตเซราเคยเดินทางมาหากินในบ้านเราฝึกซ้อมที่จังหวัดภูเก็ตเคยขึ้นชกในเวทีมวยไทยหลายรายการของบ้านเราทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นไทยไฟท์มวยช่อง8และมวยไทยไฟเตอร์เอ็กซ์มาแล้วNeck Away รายงาน